แนวหัด 7.3 การเขียนแสดงวันเดือนปีนะคะข้อที่1เขียนวันเดือนปีดูตัวอย่างกันนะคะ02ทับ01ทับ60นะคะก็จะหมายถึงวันที่2มกราคมพ.ศ.2560นะคะต่อไปข้อที่1นะคะ04ทับ09ทับ61นะคะก็จะหมายถึงวันที่4เดือน9ก็กันยายนนะคะ61ก็พ.ศ.2561นะคะต่อไป21ขีด12ขีด20เนี่ยนะคะก็จะหมายถึงวันที่21 12ก็ธันวาคม20ก็คศ2020นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่3กันนะคะ15ทับ06ทับ62นะคะก็จะหมายถึงวันที่15นะคะเดือน6ก็เดือนมิถุนายนนะคะพ.ศ. 2562นะคะต่อไป25กพ. 2561ก็จะหมายถึงวันที่25เดือนกุมภาพันธ์นะคะพ.ศ. 2561นะคะต่อไปข้อที่5 3เมย. 2562ก็จะหมายถึงวันที่3เมษายนนะคะพ.ศ. 2562นะคะต่อไปข้อที่6 19สค .63 นี่ก็จะหมายถึงวันที่19นะคะสิงหาคมพ.ศ. 2563นะคะต่อไป25ตค .61 นี่นะคะก็จะหมายถึงวันที่25ตุลาคมพ.ศ. 2561นะคะมาดูข้อต่อไปกันนะคะ01 07แล้วก็19นี้นะคะก็จะหมายถึงวันที่1นะคะเดือน7ก็จะเป็นเดือนกรกฎาคม19ก็จะเป็นคศ2019นะคะต่อไปข้อที่9 29.10.61 ก็จะหมายถึงวันที่29 10ก็จะเป็นเดือนตุลาคม61ก็จะเป็นพ.ศ. 2561นะคะเรามาดูข้อต่อไปกันนะคะข้อที่2เขียนวันเดือนปีของวันผลิตและวันหมดอายุจากฉลากสินค้านะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1นะคะวันผลิตนะคะก็จะเป็น13ทับ02ทับ62เนี่ยนะคะก็จะหมายถึงวันที่13นะคะเดือน2ก็จะเป็นกุมภาพันธ์พ.ศ. 2562นะคะวันหมดอายุก็จะเป็นวันที่15นะคะกุมภาพันธ์พ.ศ. 2562นะคะต่อไปข้อที่2วันผลิตนะคะก็จะเป็นวันที่5นะคะเดือน9ก็จะเป็นกันยายน18ก็จะเป็นคศ2018นะคะต่อไปวันหมดอายุนะคะก็จะเป็นวันที่5นะคะกันยายนคศ2019นะคะเรามาดูข้อต่อไปกันนะคะข้อที่3นะคะวันผลิตนี่นะคะก็จะเป็นวันที่28นะคะ11ก็จะเป็นเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2561นะคะวันหมดอายุก็จะเป็นวันที่30นะคะเดือน3ก็จะเป็นมีนาคมพ.ศ. 2562นะคะต่อไปวันผลิตนะคะวันที่30นะคะ12ก็จะเป็นธันวาคมนะคะ19ก็จะเป็นคศ2019นะคะต่อไปวันหมดอายุนะคะก็จะเป็นวันที่30นะคะเดือน7ก็จะเป็นกรกฎาคม20ก็จะเป็นคศ2020นะคะเรามาดูข้อต่อไปกันนะคะ
ข้อที่3เติมคำตอบนะคะใบบัวซื้อขนมวันที่28กันยายน2562อีก2วันจะหมดอายุดังนั้นขนมจะหมดอายุวันที่นับจาก28ไป2วันนะคะก็จะเป็น29 30นะคะเดือนกันยายนพ.ศ. 2562นะคะต่อไปข้อที่2ยาชนิด1ผลิตวันที่30พฤษภาคม2562อีก1ปีจะหมดอายุนะคะดังนั้นยาชนิดนี้จะหมดอายุวันที่30พฤษภาคม2563นะคะต่อไปข้อที่3คุณแม่ซื้อเค้กมาวันที่5มิถุนายน2562วันหมดอายุ08/06/62เนี่ยนะคะดังนั้นอีกกี่วันจะถึงวันหมดอายุนะคะจะเห็นว่าเป็นพ.ศ.เดียวกันนะคะแล้วก็เดือน6ก็คือเดือนมิถุนาเหมือนกันนะคะแล้วก็มาดูที่วันที่นะคะวันหมดอายุจะเป็นวันที่8นะคะเพราะฉะนั้นก็จะอีก3วันนะคะ